นายสง่าอายุ43ปีนะคะถูกตำรวจภูธรบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนำหมายสารควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีและกระทำการอนาจารเด็กโดยเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดานที่อยู่ในความปกครองหลังจาก2วันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนำนางต้อยแม่ชาวลาวอายุ34ปีและลูกสาววัย11ขวบนะคะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับนายสง่าพ่อแท้ๆที่ข่มขืนลูกสาวของตนเองหลายครั้งค่ะเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่20พฤศจิกายนปี2560ครั้งที่2กลางดึกวันที่30มกราคมปี2561ครั้งที่3และ4เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2561ตำรวจสอบสวนแม่เด็กนะคะทราบว่านายสง่าเนี่ยถูกจับในข้อหาจำหน่ายยาบ้าติดคุกที่เรือนจำกลางหนองคายมา9ปีด้วยกันตอนนั้นลูกสาวอายุเพียง8เดือนค่ะหลังจากนั้นนะคะ2ปีก่อนเนี่ยสามีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาแม่เด็กก็ตั้งท้องลูกสาวคนที่2อยู่ค่ะก็สังเกตเห็นความผิดปกตินะคะของสามีกับลูกสาวคือเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยกันพยายามเค้นถามค่ะจนสามียอมรับว่าพยายามข่มขืนลูกสาวแต่ไม่สำเร็จแต่หลังจากการตรวจสอบอวัยวะเพศลูกสาวนะคะพบร่องรอยการฉีกขาดลูกสาวก็เล่าค่ะบอกว่าถูกพ่อบังคับข่มขืนรวม4ครั้งแล้วก็ใช้กำลังข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกใครไม่ฉะนั้นจะฆ่าให้ตายขณะที่ญาติฝ่ายสามีทราบเรื่องนะคะก็ว่ากล่าวตักเตือนให้นายสง่าหยุดกระทําแล้วก็ขอร้องไม่ให้แม่เด็กเนี่ยเข้าแจ้งความแม่เด็กก็รอค่ะรอจนคลอดลูกสาวคนเล็กออกมาก็พาลูกๆ2คนเนี่ยหนีกลับประเทศลาวนะคะเพราะว่าถ้าหากสามีเมาเหล้ากลับบ้านมาก็จะมาลวนลามอนาจารลูกสาวตลอดเลยแต่ฝ่ายสามีตามไปค่ะไปง้อแล้วก็ข่มขู่จะฆ่าให้ตายถ้าไม่พาลูกกลับบ้านจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีให้มารับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวอำเภอเมืองหนองคายก่อนเข้ามาแจ้งความนะคะให้ดำเนินคดีกับนายสง่าต่อมาตำรวจพาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้านผือค่ะพบร่องรอยการถูกข่มขืนจริงนะคะจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นนายสง่ายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะส่วนแม่และเด็กหญิงนะคะตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะ